หลังจากการต่อสู้ที่ดาวอุลานอ องทัพพัธมิตรจกักรวรรดินั้นประสบกับความสูญเสียอย่างหนักหน่วงและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าภายมาคนสุดท้ายแห่งมนุษยชาติพายมอดาวแคนนั้นก็ได้เสียชีวิตในการต่อสู้กับวอร์บอสที่ดาวดวงนี้เช่นเดียวกันแม้ว่ากองทัพจกักรวรรดินั้นจะได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงแต่ออกนั้นก็ยังไม่ได้พ่ายแพ้เช่นเดียวกันกระแสะแห่งความข้างสีเขียวนั้นยังคงแพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซีเสียงร้องของบีสอีกหลายตัวทำให้โลกมนุษย์นั้นสั่นสะท้านนับไม่ถ้วนตอนนี้นก ated, กักรบทาสเต่่ออออสู้้ระลลกกกใหมับพวกออกแวแ เขานั้นไม่สามารถให้การสนับสนุนกับเธอร่ามากมายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันของจกักรวรรดิตนเคยแรกนั้นจะไม่สามารถปล่อยให้กองทัพของเขานั้น ทำการละทิ้งพื้นที่ที่วกเขาประจำการอยู่เพื่อที่จะไปสนับสนุนเทอร่าได้ดังนั้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากกองทหารที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดเคอร์แลนด์นั้นจะได้คิดค้นวิธีใหม่ในการต่อสู้และนี่ก็จะเป็นการสร้างหน่วยใหม่ได้เกิดขึ้นเคอร์แลนด์ต้องการสร้างหน่วยใหม่โดยที่จะไม่รบกวนการปฏิบัติงานตามปกติของสเปซมารีนอื่นๆเคอร์แลนด์นั้นจะทำการดึงทหารจำนวนน้อยออกมาจากแต่ละกลุ่มลบ ร่วมกันสร้างเป็นกองทัพแอสเตเตสแบบผสมผสานขึ้นมาโดยกลุ่มนี้นั้นจะยึดตามแผนคิวทีมกองกำลังนี้จะรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละกองกำลังเข้าด้วยกันเพื่อที่จะดึงจุดเด่นของสเปซมาลีนแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดพวกเขานั้นจะทาการโจมตียุทธศาสตร์ต่างๆของออสอย่างรวดเร็วและรุนแรงในลักษณะการปฏิบัติการทางทหารพิเศษขนาดเล็กอาศัยความกระทัดรัดหลังจากบรรลุเป้าหมายและภารกิจพิชิตยุทธศาสตร์ได้แล้วกองทัพเหล่านี้นั้นก็จะสามารถออกจากสนามรบได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายของตัวเองด้วยวิธีีน้เอง จะทาให้กองทัพนั้นสะสมข้อได้เปรียบทีเล็กทีละน้อยและในที่สุดก็ทําให้กองทัพจักรวรรดินั้นได้รับชัยชนะในสนามรบส่วนหน้าในวิสัยทัศน์เคเรลลงเหล่านักรบแอสตทเตเหล่านี้นั้นมีสายเลือดและยีนที่แตกต่างกันจึงจะจัดตั้งกองทัพสังหารที่ยืดหยุ่นและเชี่ยวชาญออกมาได้ทหารที่มีบุคลิกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในทัพเหล่านี้นั้นจะถูกนํามาเจรไนายใหม่ให้มีประสิทธิภาพในไฟแห่งสงครามครั้งนี้ และแม้กระทั่งหลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์ War ์ดออ e เดอบนั้นเหล่าทีนักฆ่าเหล่านี้นั้นก็จะก็ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่ต่อโดยทีเหล่านี้นั้นจะไม่ขึ้นตรงต่อกองทัพแอสเตตอื่นๆโดยเคอร์แรกนั้นก็เตรียมที่จัดหาบุคลากรสเปซมารีอนอีกจํานวนมากเพื่อที่เพื่อที่จะก่อสร้างทีมนี้ขึ้นใหม่กองทัพผสมเหล่านี้นั้นจะรวมเข้ากับอาวุธพิเศษหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้กับเอเลี่ยนประเภทต่างๆเพื่อเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในการสังหารเอเลี่ยนแต่ละเผ่าพ นักรบเหล่านี้นั้นจะทําการป้องก,กันไม่ให้เกิดการลุกลามของอาณาจักรต่างดาวเช่น War of the Beast เป็นต้นและพวกเขานั้นก็จะถูกแทนที่เหล่าพี่น้องที่ตายไปในฐานะผู้พิทักษ์แห่งมนุษยชาติโดยกองกำลังคิวทีมนี้จะได้ชื่อใหม่ว่า d e a h Watch และแน่นอนว่าแผนการนี้นั้นถูกต่อต้านโดยสมาชิกลทัทสภาส่วนใหญ่แม้กระทั่ง v ว r i ทัสแห่งกลุ่ม Equi ิสิตเและยังรวมไปถึงนายพลคิวบิกเองก็ต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะเคยสนับสนุนนายพลเคอร์แร่งมาก่อนอาจกล่าวได้เพียงว่า ตอนนี้ในรัฐบาลของเธอร่านั้นมีเพียงที่ปรึกษาแห่งกลุ่มแอสซินโนรัมแวนเกลิสเท่านั้นที่เห็นด้วยกับแนวคิดเดดวอชเพราะในท้ายที่สุดแล้วกองกำลังผสมดังกล่าวนั้นจะเป็นการละเมิดกฎโคเด็กซ์ออฟแอตตาเตสอีกครั้งหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทําให้รัฐสภารู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการล้อมรวมของนักรบอวกาศสเปซมาริน ok ที่แตกต่างกันแต่ว่าความกลัวเหล่านี้นั้นก็ถูกแทนที่ด้วยวิกฤตและลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการยืนกรานของกลุ่มมหลลัังงจาาากการกรบขอ พวกเขานักก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่ดาวอุรานและในระหว่างนั้นเองดวงจันเทียมที่ได้ล่องลอยอยู่ในโวมโครจรต่ำของเทรานั้นก็ได้ทาการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งอุปกรณ์เทเลพอร์ตเดิมที่ได้ถูกทําลายโดยเดอะลัสบอลโปรโตคอนนั้นก็ได้ถูกซ่อมแซมแล้วในบางจุดพร้อมกับเสียงคำรามของบีสที่ได้แพร่อ,ออกมาทุกช่องทางกองทัพผิวสีเขียวจานวนมากปรากฏขึ้นบนท้องฟ้งฟาเทราอีกครั้งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเราคุ้นน้นระดับศูนย์ที่ไม่เคยเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งกลุ่่่่่มมมมขึึ้้นนนนนนาาแตกกกก็เปลลีียใจััับบสสุุอครงงห ยกเว้นภสันตปะปาปาเมสลินเราเอสตเตสคนแรกที่ได้เข้าร่วมกลุ่มทีมสังหารเดทวอชนี้พวกเขานั้นถูกเลือกมาจากผู้รอชีวิตจากสมอรภูมิที่ดาวอูลานอเราสเปซมาลีนเหล่านี้นั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พี่น้องที่ตายลงที่ดาวอูลานอทุกคนนั้นจึงได้ทาสีชุดเกราะของพวกเขานั้นกลายเป็นสีดำหมน่นและเพื่อที่จะปัดความกังวลของขุนนางต่างๆในรัฐบาลให้ได้มากที่สุดหลังจากการหาเหลือในที่สุดหน่วยนี้นั้นก็ได้รับมอบหมายให้อยู่ภายใต้คำสั่งศาลในการต่อสู้ครั้งแรกขออองงงงกกกาาลลัััวนนี้หห่ยสร ภา,ายใต้การคุ้มกันของกองยานอิมพิเรียลนวีที่เหลืออยู่เปิดการโจมตีอย่างรวดเร็วใส่ดวงจันร์เทียมของออกที่เพิ่งฟื้นตัวซึ่งก่อนเริ่มดําเนินการโจมตีนั้นเหลานักรบชุดเกาะดําดเหล่านี้นั้นได้รับการสั่งสอนให้เข้าใจโครงสร้างของเทคโนโลยีของออกเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นทําการใช้เทคโนโลยีของออกนั้นส่งดวงจันร์เทียมนี้ออกจากระบบสุริยะไปซึ่งแผนการนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีในช่วงแรกทั้งอิมพิเรียลนวีและเด a วอชนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการรบอย่างไรเสียก็ตาม เมื่อกลไกเริ่มทำงานพวกเขานั้นได้ทำการเปิดสัญญาณพวกเขานั้นก็กลับตระหนักได้ว่าพวกเขานั้นไม่เข้าใจเทคโนโลยีของออคอย่างท่องแท้ซึ่งก็มีเพียงดวงจันเทียมเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้ถูกเทเลพอร์ตซึ่งการเทเลพอร์ตครั้งนี้นั้นก็ทําให้ดวงจันทรแบ่งแยกออกเป็นสซี่ในทันทีส่วนที่เหลืออีกซี่หนึ่งนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงภายใต้แรงดึงดูดของเทอร่าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันและนูนดูดขนเทอร์ร่านั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่จะดูดดวงจันทเทียมอีกครึ่งหนึ่งน่นาสพรึงก,กลงัว เหล่าเศษซ่าของดวงจันทร์นี้ได้ทำลายพระราชวังเป็นบริเวณกว้างและยั่วไปถึงที่พักอาศัยของพลเรือนรอบพระราชวังอีกด้วยทําให้ทั้งเมืองน,นั้นได้กลายเป็นซ่าประหลาดพังประชากรเทอรล่าหลายร้อยล้านชีวิตนั้นได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างน้อยหลังจากความโง่เขลาและไร้สาระในที่สุดเทอรล่าก็สามารถกำจัดดวงจันทร์เทียมของอ็อกบนหัวพวกเขาได้แล้วแม้แต่สถานการณ์เช่นนี้เองทุกคนนั้นเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างรอบคอบผ่านการสึกครั้งนี้กัปตันเคอร์แร่งคิดว่ากองทัพจจัััักรวินนน้้้าาเป็ทที่ะตองาางงหยยบ พลังงานวาร์ที่เกิดจากออคผิวสีเขียวนี้พวกเขาพบว่าภ i ยมอดโวลแค่นั้นได้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการภายใต้แรงระเบิดที่เกิดจากเวทมนต์นี้ในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้สรุปได้ว่าพลังงานวาร์นั้นเป็นพลังงานไซโคลนิกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะของเผ่าออคแต่ออคนั้นแตกต่างจากมนุษย์หรือเอลดาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยืมพลังงานมาจากมิติวาร์ปซึ่งออคผิวสีเขียวนี้สามารถใช้พลังงานวาร์แพร่กระจายไปสู่ออคตัวอื่นได้โดยตรงและยิ่งจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ออคสูงขึึ้้้นนนนนนมมาาาาากกเเเททงง่่่่ไรรแแแลละจวขขของงงงพััี็ืย และนี่คือพลังงานวอคอาจกล่าวได้เลยว่าออคทุกตัวนั้นเกิดมาพร้อมกับพลังงานไซคนิกนี้และเพื่อที่จะต่อสู้กับออคผิวสีเขียวนี้กุ้มแมคคานิคัสนั้นจิลเลอร์ศึกษาอาวุธที่สร้างโดยออคซึ่งเขาค้นพบได้ว่าอาวุธจํานวนมากที่สร้างโดยออคนั้นก็มีแต่เพียงออคเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เนื่องจากออคนั้นแต่ละตัวนั้นมีพลังไซคนิกแผ่วมาจากภายนอกซึ่งพวกมันนั้นก็ไม่เคยใส่ใจแต่เพราะปรากฏการณ์ทางวิญญาณแปลกๆนี้เองก็ทําให พวกมันนั้นมีความสามารถในการสร้างเครื่องจักรสงครามที่น่าทึ่งทุกประเภทนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมกลุ่มแมคคานิคัสนั้นจึงไม่สามารถเชี่วชาญเทคโนโลยีของออฟผิวสีเขียวนี้ได้อย่างเต็มที่กัปตันเคอร์แรกนั้นจึงมอบหมายให้แม็กซิมัสเทรนรองผู้บัญชาการชัปเตอร์เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากกลุ่มแบกเทมพ่าซึ่งแม็กซิมัสนั้นก็ได้พบข้อความจากมาเชลแมกเนริกคนขับเรดน็อตที่ดาวเซเลนิกสีซึ่งทําให้เขานั้นค้นพบเงื่อนงํามที่สามารถปราบออกได้ที่ดาวเซเลนิกสีนี่เอง พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของออกอย่างบ้าคลั่งเมื่อ1500ปีก่อนในสมัยที่ผู้พักดีและผู้ทรยศนั้นยังต่อสู้กันซึ่งผู้นาในการต่อสู้ของผู้พักดีก็คือไพมาร์ลูกกดอนนำทัพแบ Back ็กเทมพ่าต่อสู้กับเพอร์ทูลาโบผู้นําเหตุกองณ์ทัพไอออนวอริเออร์ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้กันก็บังคับให้ทั้งสองคนนั้นร่วมมือกันในการกำจัดออกเหตุการณ์นี้อยู่ในช่วงต้นของศึกฮอลัสเทเลซี่ C. มาเชลแมนเดลิกที่ขับเรดน็อตนั้น เผชิญหน้ากับกองทัพออกซึ่งเขานั้นก็สามารถนําคนของเขาต่อสู้กับการโจมตีทงวรญยาณด้วยความเชื่อที่ขั้งใครและสามารถฆ่าไซเคิรออกได้และหลังจากฆ่าไซเคิร์ออกได้เสร็จแล้วก็จะเป็นปฏิกิยาลูกโซ่ที่ทําให้พวกเขานนั้สามารถฆ่าออกจํานวนมากได้ข้อมูลนี้ทําให้เคอร์แร่งยิ่งเชื่อมั่นมากว่ากุญแจในการต่อสู้ครั้งถัดไปนั้นได้ค้นพบแล้วถึงวิธีการตอบโต้พลังงานวาร์กอย่างมีประสิทธิภาพในเวลานี้อินควิซิเตอร์วอร์ลิทัสนั้นได้ใช้ความรู้อันลึกซึ้งของเขาให้ข้อมูลแก่เคอร์แร่งว่า มีกองกำลังต่อต้านพลังจิตมืออาชีพที่หายไปนานนับพันปีนั่นก็คือกลุ่ม Sister of s i l e n c e ซึ่งพวกเขานั้นเป็นพวกชนชั้นล่างตั้งแต่กำเนิดกลุ่ม Sister Ho o d นี้ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานมากนักในจัก,กรวรรดิยุคปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์การกวาดล้า,ลางครั้งใหญ่ Sister of s i l e n c e ส่วนใหญ่ก็ได้กระจายไปทั่วกาแล็กซีซึ่งหลายคนนั้นก็กลายเป็นนักล่าแม่มดที่โดดเดี่ยวพวกเธอนั้นทำการซ่อนเลนและฆ่าไซเคลิลที่ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์จักรพรรดิเองซึง หรือบางคนนั้นก็ได้ร่วมมือกับนักพยากรณ์โดยการช่วยเหลืออย่างเงียบๆหรือบางคนก็ได้ไปเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพต่างๆเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพหรือบางคนก็ให้กำเนิดลูกของตนเองกับสามัญชนในขณะที่ตัวเองนั้นผเนจรซึ่งเหล่าซิสเตอร์ฮุดเหล่านี้นั้นจะไม่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานเพราะผู้เธอนั้นมีอุปนิสัยที่ต้องเล่ร่อนโดยแท้จริงเพราะจะทําให้ผู้เธอนั้นอยู่ห่างจากฝูงชนวอลิทัสนั้นยังบอกว่าแม้ว่า,แม,วาแม้ว่าเขานั้นจะเชื่อในเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลน ว่ามีความสามารถแต่พวกเธอนั้นก็ยังคงเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอนั้นก็ยังคงตายอย่างช้าๆและพวกซิสเตอร์ฮูดนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ใส่ใจมากนั้นว่าจากักรวรรดินั้นจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใดเวลิทัสยังได้กล่าวอีกว่าเขานั้นได้รู้จักสถานที่ที่ผ่านการต่อสู้อย่างหายนะเมื่อ1000ปีก่อนมันคือป้อมปราการที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของซิสเตอร์ออฟไซเลนซึ่งตั้งอยู่ในเขตเซกเมนทัมแปซิฟิกคัสซึ่งก็น่าจะมีเหล่าซิสเตอร์ฮูดอยู่ทั้งสิ้น50คคคนนนนนนซึงงเงเขาาาััั้้จจะป็ุญญสสํใรรมี พื่อที่จะหาแนวร่วมกัปตันเคอร์แลนนั้นจึงมุ่งหน้าไปที่เขตแปซิฟิกคัสในทันทีต่อมากลุ่มเดดวอช h นั้นได้ค้นพบว่ากองกำลังออกนั้นกำลังกำลังปิดล้อมดาวนาดีเดียซึ่งเป็นดาวเคราะห์อันห่างไกลและที่นั่นเอง Si สเตอร์ออฟไซเลนก็กำลังต่อสู้อยู่ที่นั่นเคอร์แลนได้สั่งให้กองทหารของเขานั้นไปช่วยใน,นทันทีเมื่อผู้บัญชาการสูงสุดของจกักรวรรดิในยุคป,ปัจจุบันนั้นแสดงความต้องการว่าพวกว่าเขานั้นต้องการซิสเตอร์ออฟไซเลนแต ไม่ได้แสดงความตื่นตระหนกมากนักพวกเธอนั้นเกียดอาณาจักรที่น่ฟเฟสในตอนนี้เมื่อกว่า10ศตรวรรษที่แล้วแม้ว่าซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นยังคงซื่อสัตย์แต่ความพักกีของเธอนั้นมอบให้แต่องค์จกักรพรรดเพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งเหล่าซิสเตอร์ฮุนในปัจจุบันนั้นค่อนข้างที่อยากจะเห็นอาณาจักรที่นเฟสเหล่านี้ไม่เป็นจุนพราเธอนั้นไม่ต้องการช่วยเหลือแต่ยังไรเสียก็ตาม เมื่อพวกเธอรู้ว่าไพรหมาดโวลแค่นั้นกลับมาและทําการเสียสละตัวเองแล้วซิสเตอร์ออฟไซเลนในป๊อปปากานนั้นในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับกองทัพจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่งพวกเธอยังกล่าวอีกว่าหากไพรหมาดซึ่งเป็นลูกขององค์จักรพรรดิได้กลายเป็นผู้ปกครองในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เธอยังคงพร้อมที่จะเสียสละเพื่อพวกเขาหลังจากนั้นซิสเตอร์ออฟไซเลนในฐานะหัตแห่งจักรพรรดิก็ได้ทําหน้าที่ตามที่พวกเธอนั้นได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนหน้านี้ด้วยความช่วนเหลือจากผู้ช โดยที่การทัพเดตวอชนั้นจะทําการสนับสนุนความสามารถของ Sister ร์ออฟไซเลในการระงับพลังจิตกับตันเคิร์ไลในการออกแบบวิธีการต่อสู้แบบใหม่โดยวิธีการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือว่าจะให้เหล่า Sister ร์ออฟไซเลนั้นทําการล็อกตัวผู้ใช้พลังจิตของออคและผู้เดินนั้นก็จะได้ใช้พลังนักเต้นทางวิญญาเพื่อจะลบกวนไซเคอร์ผิวสีเขียวนี้เพื่อให้พลังจิตของพวกมันนั้นหลุดออกจากการควบคุมและจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่และจะส่งผลกระทบต่อออครอบ ล่าพันธมิตรจักรวรรดินั้นได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ได้มีกองกำลังแอสตาเตที่ได้กลับมาอีกหลายส่วนรวมไปถึงกองทัพเดดวอชที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นกองทัพแมคคานิคัสแอสตามิลิทารลัมกองทัพไซเบอร์เนติกากองทัพไททันกองทัพอิมพิเรียลไนท์กองทัพเทมเพสตัดไซออนซึ่งกองทัพเหล่านี้นั้นจะเป็นกองทัพหลักแน่นอนว่ายังมีกองทัพซิสเตอร์ออฟไซเลนอีกหลายสิบคนที่ได้กลับมาต่อสู้เพื่อจักรวรรดิและเนื่องจากว่ากกกกกออออองงงทัััพีีเรยยยนน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 ่่่้้้้้ไดสสสููญาาาาหหใต ดังนั้นภารกิจในการขนส่งครั้งนี้จึงมอบให้แก่กลุ่มอินควิสิเตอร์ในการจัดหายานพาหนะในการขนส่งในการเดินทางของคณะพันธมิตรจ,จกักรวรรดิในครั้งที่2นี้เพื่อที่จะไปยังดาวอูลานอขนาดของกองทัพในครั้งนี้นั้นลดลงจากเมื่อครั้งที่แล้วเป็นอย่างมากและเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ก็คือว่ากองทัพภาคพื้นนั้นจะถูกจัดตั้งขึ้นโดยอินควิสิเตอร์เฟนและผู้บัญชาการชัปเตอร์แม็กซิมัสเทนจะเป็นผู้บัญชาการโดยตรง ส่วนกับตันเคอร์อแลงนั้นจะร่วมต่อสู้ร่วมกับผู้บัญชาการของกองทัพไททันผู้บัญชาการของกองทัพแบ็คเทมพ่าและผู้บัญชาการของกองทัพสเปนวูฟและกับตันเคอร์อแลงเองก็ยังเป็นผู้บัญชาการคนแรกของกองทัพเดดวอชร่วมกับเอสเกอร์วอลฟิชทำหน้าที่เป็นผู้นำร่วมซึ่งทีมนักฆ่าชั้นยอดนั้นจะประกอบด้วยกองทัพเดดวอชและซิสเตอร์ออฟไซเลนเป็นหลักโดยทั้งสองทีมนั้นจะมุ่งหน้าจะตรงไปยังตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มออกจุดประสงค์เดียวในการเดินทางครั้งนี้ก็คือการค้นหาและ่าบีทั้งหมด ที่อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่และการกระทํานี้เองจะทําให้พวกเขานั้นเอาชนะออสได้อย่างสมบูรณ์แบบและนั่นคือสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดสงครามดาวอ,อลุลนอครั้งที่2กํกลังจะเริ่มต้นขึ้นและนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ Imperial Fish